การเลื่อนหลีกครับมันเรากระทบทั้งโลกเรื่องโควิดอยู่แล้วแล้วไปประจวบเหมาะกับการที่ไปเตะกันยาโอ้โหง่ายๆเลยหนีร้อนหนีฝนแล้วไปเริ่มตรงนั้นพี่มองไงครับนี่ครับมันเป็นปัญหาที่มันเป็นวิกฤตทั้งโลกไงอืมใช่มันก็น่าจะเป็นเรื่องที่เกินอำนาจของเรามันน่าจะเป็นเรื่องบ้านเมืองมากกว่าให้ต้องให้ขึ้นไปครับเราต้องรับสภาพนี้ได้นั้นเกิดขึ้นเกือบทุกหลีกในโลกเนี่ยเกือบทุกประเทศไทยถ้ามันเกิดขึ้นแล้วทุกคนประสบปัญหาแหละก็ต้องฝากทางสมาคมว่าถ้ามีพลังมีกำลังพอสามารถเยียวยาได้ก็จะเป็นพวกคุณเลยครับก็โดยเอาไงอย่างทีมพี่นี่ก็แต่เรียนมาตั้งแต่มกราครับมาถึงนี่ก็เท่าไหร่แล้วกี่เดือนเลยเนี่ยแล้วต่ออีก5เดือนนะนี่ฝากไป2ล้านเลยยังไม่ได้อะไรเลยแล้วแข่งกลางปีไปถึงหนาวไปถึงต้นปีนี่มันดียังไงครับพี่เห็นด้วยในเรื่องที่ไม่หน้าฝนนะหน้าฝนแน่นอนผู้ชมมันลดลงครับสามสี่เดือนเนี่ยหน้าฝนสามเดือนฟาดไป12แมตช์ใช่12แมตช์เป็นรูปเกมไม่ดีแน่นอนมันไม่ดีก็เลยตายมากครับแมตช์เย่าในบ้านเราพอจะได้บ้านก็มันก็ไม่ได้แล้วนี่พอฝนตกมามันก็แน่นอนคนชมอ่ะครับมันน้อยลงตั้งแต่การเดินทางมาสนามก็มาออกจากบ้านก็ไม่ได้แล้วแต่ก็ไม่ได้กระทบอะไรนะในการเปลี่ยนพร้อมกันทั้งโลกแบบนี้ก็มันถามว่ามันกระทบไหมมันกระทบคือที่เราซ้อมมาที่เราเตรียมตัวมา5เดือนเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นรายรับเรายังไม่มีไงครับมันยังไม่มีรายรับก็ยังไม่มีเพราะว่าสปอนเซอร์เองก็ลังเลแล้วทีนี้ครับแต่ละทีมสปอนเซอร์ลังเลแล้วจะให้ผมจ่ายตอนนี้หรือจะให้ผมจ่ายตอนไหนหรือผมไม่จ่ายได้ไหมเพราะผมค้าขายไม่ได้ใช่พอธุรกิจก็ชะงักกันไปหมดครับนี่แหละนี่อันนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่มากมากมากกว่ารวมหรือไม่รวมเนี่ยตัวเนี้ยครับไอ้รวมพอคุยกันหลายส่วนผมว่าสุดท้ายก็คือรวมนะฮะแล้วถ้าเร็วคือก็เตะเลยรวมแบบกันยานี่เลยก็เหมือนอย่างที่ถ้ามุมพี่ง่ายมันก็ดีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่คนตัดสินคือสมาคมไงแล้วก็มีกรรมการขึ้นมากรรมการในทีสามเองก็ต้องยื่นเรื่องละว่าต้องขอความช่วยเหลือแต่ตอนนี้ก็ทั้งค่อนข้างจะมีมติกันแล้วว่าก็ต้องเยียวยากันแหละขึ้นมาสามสี่ปีอันนี้เป็นสิ่งที่ทางพวกเราผู้บริหารทีมคุยกันเนี่ยนะครับแต่ถ้าแต่ก็เป็นเรื่องที่สมาคมก็ต้องพิจารณาแหละแต่ยังไงก็เป็นอำนาจของสมาคมนั่นแหละครับแต่มาถึงวันนี้พี่มองว่ามันสมาคมเขาเอาแน่เขาเตรียมการในวันนี้99.99เราก็ได้แต่วิพากษ์กันครับแต่ว่าก็หลังจากคุยกับพี่นักพี่เกษตรกรพอเข้าใจได้ว่าว่ามีการเตรียมการมาพอสมควรครับมีการที่มาเนี่ยที่พี่ก็มองหนึ่งเรื่องการตลาดที่ถ้ามันเกิดขึ้นได้มันเลี้ยงเองได้มันจบเลยนะทีอีกล้านจบเลยนะมีมูลค่าทันทีเลยนะใช่ครับ